ยืนยันแล้ว POCO M3 Pro 5G ใช้จอ Dynamic Switch 90 Hz กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมมีชัดไวเตรียมเปิดตัว19พฤษภาคมนี้ยืนยันแล้ว POCO M3 Pro 5G ใช้จอ Dynamic Switch 90 Hz กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมมีชัดไวเตรียมเปิดตัว19พฤษภาคมนี้มีข้อมูลว่าทาง POCO กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น POCO M3 Pro 5G ในวันที่19พฤษภาคมนี้ครับซึ่งก็มีภาพเรนเดอร์เผยออกมาให้ชมกันก่อนหน้านี้แล้วครับล่าสุดทาง POCO ก็ได้ออกมายืนยันสเปคหลักๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ผ่านโปสเตอร์ทีเซอร์ชุดใหม่แล้วครับโดยทีเซอร์นี้ถูกเปิดเผยโดย Twitter ทำนองเดียวกันกับ Adaptive Sync ครับนอกจากข้อมูลนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีข้อมูลว่า POCO M3 Pro 5G จะใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 700ด้วยครับและจะเป็นสมาร์ทโฟน POCO M Series รุ่นแรกที่รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ด้วยครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลราคาของ POCO M3 Pro 5G ถูกเปิดเผยออกมานะครับแต่คาดว่าน่าจะมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างแน่นอนครับโดยบัญชีทางการของ POCO เองโดยตรงเลยครับซึ่งระบุว่าจะมีแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไวร์18วัตต์ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลและหน้าจอแสดงผลขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ดีไซน์แบบเจาะรูฝั่งกล้องหน้าที่เรียกว่า Dot Display พร้อมรองรับอัตรา Refresh Rate สูงสุด90 Hz โดยมีฟีเจอร์ใหม่Dynamic Switch ที่คาดว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ปรับอัตรา Refresh Rate อัตโนมัติทำนองเดียวกันกับ Adaptive Sync ครับนอกจากข้อมูลนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีข้อมูลว่า POCO M3 Pro 5G จะใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 700ด้วยครับและจะเป็นสมาร์ทโฟน POCO M Series รุ่นแรกที่รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ด้วยครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลราคาของ POCO M3 Pro 5G ถูกเปิดเผยออกมานะครับแต่คาดว่าน่าจะมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างแน่นอนครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ